ำนองลนทองเงินทองก็มาไหลมาเทมาเทมาทำไมโอ้โห What's up man โอ้โห Let's go Hey Hey สวัสดีค่ะยิงแย้ร้อยลีลาผ้าสะพรึงและไม่มีไม้ความสวยไม่มีแต่เซ็กซี่มากเจอกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับโอ้ซีวีโหเป็นอะไรอีกชาร์ตที่พอกไอดอลของเราจังเลยอ่ะเธอกำลังหมายถึงพี่บูบูที่เป็นแฟนกับพี่ซุกกี้ใช่ไหมล่ะโหเย้แมนอุ๊ยซึต้องยกตำแหน่งซูเปอร์แฟนให้กับตุ๊กกี้ซะแล้วที่ขอเคลียร์คิวตัวเองเพื่อมาทำหน้าที่เสมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้กับบูบูแฟนหนุ่มที่มาอัดรายการสุด12ราศีซึ่งสิ่งที่ตุ๊กกี้เป็นห่วงมากที่สุดก็คือการพูดจาของบูบูเป็นคนขี้อำกลัวบูไปอำใครแล้วเขาไม่รู้ว่าบูอำตัวตุ๊กกี้หรือว่าพี่เน่งพี่หนูเขาชินกันหมดเลยว่านิสัยจริงๆแล้วเป็นคนชอบเล่นแต่ที่กลัวไปเล่นไม่ถูกที่พูดเรื่องจริงจากใจมาทำไมแล้วพอบู้มาเด็กกี้มาปุ๊กกี้จะนับเงินให้บู้นะครบไหมนะคือพูดง่ายๆคือมาเก็บตังค์มาเก็บตังค์มาดูแลมาดูแลกูเขาไม่มีเพื่อนคุยแต่เมินว่าโถพอมาเห็นแขกเชิญไม่น่ามาด้วยเลยเราน่าจะไปนอนนวดดีกว่ามีพี่บอลเชิญยิ้มมีไอ้แจ็คแฟนฉันหาเขาทั้งนั้นแตงโมขวัญผวารถยนต์โดนสาดน้ำกรดโมก็ว่าน่าจะเป็นการขู่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าขู่ในประเด็นไหนโมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันทั้งคุณพ่อทั้งพี่โน่ค่ะจะบอกว่าเวลาไปไหนให้ระวังตัวอย่าไปคนเดียวแล้วก็อย่าไปยืนในที่ที่แบบเป็นที่เสี่ยงอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราไประแวดระวังมากมายจนเกินไปจนไม่ได้ใช้ชีวิตโดยแบบโดยธรรมชาติมันก็จะดูหลอนๆตัวเองมันกลายเป็นโรคจิตไปซะเปล่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโมก็เชื่อว่าความดีจะช่วยรักษาเราแล้วก็ทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปตามกรรมด้วยค่ะจุ๋ยวรัฐยาเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับไฮโซหนุ่มหนามระวิธนดลแต่ก็มีข่าวเมาเข้ามากวนใจว่าจริงๆแล้วทั้งคู่คบกันเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจอุตตะจุ๋ยเคลียร์ด่วนเขาเองเขาก็ปรึกษาเราเรามีธุรกิจของเราเราก็ปรึกษาเขาแต่เหมือนต่างคนต่างทำธุรกิจมากกว่าต่างคนต่างโตมากกว่าแต่ว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือกันอยากให้มองในเรื่องของการทำงานและความตั้งใจทำงานมากกว่าไม่ได้มองว่าให้เราใช้ชื่อเสียงมาหาผลประโยชน์อะไรเงี้ยเพราะว่าหลายๆคนทุกคนก็มีชื่อเสียงของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นเขาก็สามารถทำด้วยตัวเขาเองเรียกว่าแฟนได้ก็คงอย่างนั้นมันโตๆกันแล้วอ่ะแล้วแบบไม่ต้องมาบอกว่าเพื่อนคนสนิทที่สุดมั้งอะไรเงี้ยผมไม่ใช่เจมมางงจู่ๆก็มีภาพถ่ายกับสาวเมื่อ4ปีที่แล้วหลุดออกมายืนยันสาวคนนั้นแค่เพื่อนค่ะนานมากแล้วครับนานจนแบบจริงๆผมเองก็ลืมไปแล้วว่า4ปีแล้วก็คือตอนนั้นคือเพื่อนเราก็จะไปเรียนเมืองนอกครับเราก็เลยเหมือนไปทานข้าวแล้วก็กอดลาเพื่อนจริงๆก็ทำอย่างนี้กับเพื่อนส่วนใหญ่เพราะเพื่อนๆที่ไฮโร่ก็สบายๆก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วโยแมนโอ้ปกเนี้ยมันซับถูกใจจริงๆเลยซี่มันติ่งลำยองอยู่ด้วยอ่ะแต่ฉันน่ะเป็นติ่งวันเฉลิมลูกลำยองทั้งสี่หล่อทั้งหมดไม่รู้จะทำยังไงฉันอยากกินให้หมดกินเล่มไปเลยเรามาส่องไอจีกันดีกว่าแมนใช่แล้วตอนนี้มาดูคู่รักคู่แรกที่สี่วัดจ้ะเจ็บนิ้วเขาบอกว่าจนได้นะครับพี่น้องครับเจ็บแบบไม่น่าเจ็บทางด้านพี่เอมี่ก็ไม่แพ้กันค่ะโพสต์รูปพี่ซีซีวันแล้วก็แคปชั่นว่ามึงมารับนางที่โรงพยาบาลหมูจะได้เรื่องค่ะทุ่มเทเพื่อละครสุดๆพูดเลยผู้ชายคนนี้ยอมยอมเฮ้ยเขาเจ็บนิ้วสองนิ้วอะทะเลาะกันมาอย่างเงี้ยมาดูคู่รักอีกคู่คู่นี้ก็คือสงกรานต์กับแอปโยพี่สงกรานต์ลงรูป IG ค่ะเป็นรูปแบบว่าย้อนตอนที่เขาเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆมีแคปชั่นว่าขอแล้วไม่ให้เลยพาหนีซะเลยแต่งเสร็จแล้วค่อยใส่ชุดขาวกลับมาขอขมาดูละครเยอะจริงๆมีข่าวว่าท็อปจะร้อนเดินควงสาวแบบล้าๆแต่พอเจอนักข่าวพากันแตกกระเจิงไปคนละทิศได้เจอเจ้าตัวเลยต้องขอให้เคลียร์ข่าวนี้หน่อยวิ่งไม่ได้วิ่งหนีก็เดินปกติหรือเปล่าวันนั้นเนี่ยผมจะต้องขึ้น BTS กลับฮะแล้วน้องเขาก็กลับรถของเขาอะไรเงี้ยฮะก็ไม่ได้เดินหนีไม่ได้อะไรก็เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันครับสนิทกันไหมคะหรือ
ก็สนิทก็สนิทพอสมควรครับครับเรียกว่าเป็นคนที่เราคบอยู่ในไม่ใช่อ่ะครับไฮโซหนุ่มปิ๊งฉิตวัฒน์วัชโรไทยอกหักรักคุณได้ไม่นานตอนนี้ได้คนมาดามใจให้แล้วไม่ใช่ใครที่ไหนไฮโซสาวเปรี้ยวปรี๊ดมินจินดาภาบุญยากรนั่นเองค่ะคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับมันไม่ได้เตรียมตัวยังเพิ่งเลิกมายังไม่ทันจะผ่านแฮปปี้อาวเลยก็มีต่อแล้วก็มีต่อแล้วเขาก็ตลกดีค่ะแล้วก็แบบก็สบายสบายอยู่ด้วยแล้วก็เฮฮาดีน้องเขาแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดนี้น้องปิงมีห่วงไหมคะผมชอบดูครับผมชอบดูครับไม่รู้ว่าจังหวัดไหนอากาศหนาวแล้วบ้างแต่ที่แน่ๆอุ๊บทีวีอยากชวนสาวๆมาลองแต่งตัวทาลมหนาวคอลเลคชั่นออทัมวินเทอร์2013ในคอนเซปต์วินเทอร์วันเดอร์แลนด์ของแบรนด์ขวัญข้าวโดยได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวในดินแดนป่าเมืองหนาวนำเอารูปทรงลวดลายโทนสีและแพทเทิร์นของเกล็ดหิมะมาทำเป็นลายผ้ารวมไปถึงแอคเซสซอรีและเครื่องประดับรูปทรงเกล็ดหิมะที่เห็นเด่นชัดสุดก็คือต่างหูดูแล้วอยากจะคว้ามาใส่สักคู่รับรองสวยเวอร์ส่องไอจีคู่รักอีกแล้วให้อิจฉากันไปทั้งบ้านทั้งเมืองโย่มาดูพี่อ้ำพาราพาจะอยู่กับพี่แอมนะคะค่ะพี่แอมก็แบบพยายามที่จะลงไปรอกระทงยืดสุดมือเป็นแม่นาคนะเป็นแม่นาคไปเลยนะคะส่วนพี่อ้ำก็ช่วยแบบพยุงขึ้นมาหวานมากทางนี้ก็หวานไม่แพ้กันค่ะหนุ่มมิกบรมวุฒิค่ะเขาบอกว่าตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยเพิ่งจะได้มาทานข้าวด้วยกันเองครับต่างคนต่างทำงานไม่ค่อยได้เจอกันเลยวันนี้ได้ทานข้าวกับภรรยาดีใจสุดๆเลยครับที่ภรรยาฉันอยากจะโดนใช้คำนี้บ้างจะต้องทำยังไงโยพี่ออยธนาเปิดใจพูดถึงเจ้าสาวจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันในโอ้มสีฟ้าผมก็นั่งดูเขานั่งทำงานบนเครื่องผมก็นั่งดูขยันดีนะดูธรรมะธรรมแงอะไรเงี้ยปอคบกับไปเรื่อยๆก็ภาพแรกที่ดูมั่นใจดูแบบกล้าแสดงออกมันไม่มีเลยนะพี่ออยแบบโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยแล้วเธอจะเข้าไปถึงหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ถ้าอยู่ในการเขาจะเอาเธอเข้าไปอยู่ในโลกของเขาซึ้งยังเลยโย่เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดนิดกับโอ๊ตทีวีโย่มันจะไปส่งการโย่งานอิจฉาพวกเก่ากันแล้วใหม่หลังเธอ